มาอยู่นี่ได้กี่เดือนแล้วจะครบ2เดือนมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะเอาแล้วถ้าไปเรียนที่นู่นเนี่ยอะไรเนี่ยต้องทำไปหางานทำที่นู่นไปก่อนอ๋อถ้ารถไฟจัดเป็นงานที่มีรายได้ค่อนข้างดีและทางบริษัทเขาดูแลดีมีการฝึกงาน3วันก่อนเลยครับทางบริษัทเขาก็ให้คำแนะนำบริษัทโปรการ์ดครับให้คำแนะนำอะไรพวกนี้ดีมีรายได้แบบพอใช้แล้วก็ค่อนข้างดีครับก็เลยมาที่นี่ครับทำไมตัดสินใจมาหารายได้ครับอยากช่วงปิดเทอมแม่ก็รับจ้างครับคืออยากมาทำงานพาร์ทไทม์ครับแต่แม่ทำงานหนักก็เลยอยากมาช่วยอีกแรงครับสองเดือนที่ผ่านมานี่เงินที่ได้นี่เราช่วยเหลือครอบครัวไหมหรือว่าใช้เองสองเดือนที่ผ่านมาใช้เองกับแต่ยังไม่พอส่งให้แม่ครับคือใช้จ่ายค่าหอพักค่าเดินทางต้องไปสัมภาษณ์นะครับต้องเดินทางหลายรอบอะไรแบบนี้ครับแล้วหลังจากนี้ล่ะครับตั้งใจจะเลือกมหาวิทยาลัยไหนครับตอนนี้เลือกจุฬาลงกรณ์แล้วครับสัมภาษณ์แล้วกำลังจะไปเข้าค่ายปรับระดับครับวันที่22นะครับก็ต้องลาออกจากงานที่นี่ใช่ครับแล้วเราไปเรียนยังไงค่าใช้จ่ายล่ะครับค่าใช้จ่ายผมได้ทุนของเจ้าพระหญิงจุฬาภรณ์ด้วยครับแล้วก็ทางจุฬาลงกรณ์ก็ได้รับทุนจุฬาชนบทครับรุ่นที่38ครับเขาช่วยค่าอะไรบ้างครับผมส่วนนี้ผมได้รับทุนประเภทกอครับก็คือเป็นทุนที่เขาจะจ่ายค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าอาหารกลางวันครับค่าเทอมหรือค่าบำรุงการศึกษาแล้วก็ค่าหอพักค่าพยาบาลต่างๆครับแล้วค่าใช้จ่ายอย่างส่วนอื่นนะครับเราจะหายังไงครับค่าใช้จ่ายส่วนอื่นอย่างเช่นค่าเดินทางอะไรแบบนี้ถ้ามีเวลาว่างก็จะหางานทำเก็บตังค์ครับตรงนี้เรามีความยากลำบากไหมไหนว่าที่เราต้องเรียนด้วยทำงานด้วยแล้วก็ที่ผ่านมาฐานะทางบ้านเราไม่ค่อยดีเนี่ยเรามีความลำบากอะไรยังไงไม่เกี่ยวกับการเรียนนะครับมีอุปสรรคไหมการเรียนถือว่ามีอุปสรรคในช่วงแรกๆครับแต่หลังๆก็ได้รับความช่วยเหลือจากหลายๆทางครับอย่างเช่นคณะครูที่โรงเรียนท่าหลวงผาเรือผมให้บำรุงให้ค่าต่างๆให้ทุนต่างๆเช่นหอพักอะไรแบบนี้ครับเขามีให้ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนครับแล้วก็ได้รับทุนมูลนิธิโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อเขาใช้จ่ายเขามีทุนให้ตลอดจนจบการศึกษาครับน้องครับสุดท้ายนี่อยากฝากอะไรไปถึงคนที่ยังขาดโอกาสทางด้านการศึกษานะครับเพราะว่าอาจจะมีฐานะยากจนของเราเนี่ยเราจะมีแรงบันดาลใจอะไรให้เขาตั้งใจเรียนหรือว่าตั้งใจในการทำงานด้วยเรียนด้วยครับก็อยากฝากว่าคนที่ยังแบบเจ้าอากาศอยู่ครับอยากให้สู้ต่อไปครับเพราะว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จอะไรเราต้องใช้ความพยายามแล้วก็ทุ่มเทมากๆครับ
บางคนเขาอาจจะมองแค่ผลลัพธ์ที่เราได้ครับไม่มีคนส่วนมากจะไม่มองว่าเราเสียสละยังไงเราทุ่มเทยังไงกับการที่เราจะได้ผลลัพธ์นั้นมาครับก็อยากบอกว่าถ้าเราประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่เราดีใจคนเดียวครับยังมีครอบครัวผู้มีพระคุณคนอื่นๆอีกมากมายที่ร่วมดีใจกับเราด้วยครับก็อยากให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็ทำให้ดีที่สุดครับแล้วสุดท้ายนี้การทำอาชีพไหนก็สามารถทำประสบความสำเร็จของเราได้ใช่ไหมครับใช่ครับไม่ว่าอาชีพไหนๆก็มีเกียรติและสามารถประสบความสำเร็จได้ในแบบของอาชีพนั้นๆครับใช่ครับ